819งงไหมไม่งงอ้าวถ้าไม่งงฝึกคิดลองทำต่อต่อต่อเขียนกลางหน้ากระดาษฝึกคิดลองทำขีดเส้นใต้สองเส้น6ข้อเมื่อสักครู่นี้ใครเต็มหมดเลยยกมือสิโอ้เยอะใครถูก5ข้อ4 3ใครผิดหมดเลยไม่มีอ้าวลุยเลยข้อที่1นักเรียนเขียนเครื่องหมายเท่ากับกับช่องสี่เหลี่ยมเองได้ไหมได้ไหมได้นะนักเรียนเขียนเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมต่อท้ายโจทย์ตัวหนังสือมันใหญ่อ่ะครูกลัวจะมองไม่เห็นนักเรียนเขียนเองนะคะเขียนหรือยังเขียนหรือยังเขียนแล้วนักเรียนบรรทัดถัดมาเขียนว่าวิธีคิดแล้วก็หยิบโจทย์ลงมาเลยด้านนี้ด้านซ้ายมือเขียนไว้เลยใส่เครื่องหมายเท่ากับไว้หยิบจำนวนไหนมาก่อน40แล้วก็เครื่องหมายอะไรอีกคะใครว่าเครื่องหมายลบไม่ต้องเอามาตลกแล้วไม่เอามาได้ไงทีนี้ก็มาคิดจำนวนที่อยู่ในวงเล็บเอาละเอาคิดเองซิได้เท่าไหร่19บวกด้วย4ได้เท่าไหร่เลย23เอาทีนี้เครื่องหมายหารเครื่องหมายหารว่าโอ้วันนี้เป็นอะไรเนี่ยเครื่องหมายเท่ากับเขียนให้ตรงกันได้เท่าไหร่คะเนี่ย40ลบด้วย2340ลบด้วย23เหลือเท่าไหร่เอ่ยใครตอบ17บ้างรับไปเลย100คะแนนเก่งมากค่ะเขียนเป็นเลขไทยยากไหมตัวเลขตอนนี้ไตเติ้ลยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่เดี๋ยวพอหลายๆวันเข้าจะเป็น3หลักจะเป็น4หลักแล้วทีเนี้ยเผลอๆเจอเครื่องหมายในวงเล็บ2วงเล็บโอ้อ้าวขีดเส้นใต้หรือยังเอ่ยสหรัฐทันไหมลูกเขียนให้คุณครูอ่านออกนะอ้าวต่อไปข้อที่2แล้วนะคะพร้อมยังอ้าวตามองที่จอทีวีเขียนเครื่องหมายอะไรเองเท่ากับแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมเองบรรทัดที่2เขียนว่าวิธีคิดบรรทัดที่3ลอกโจทย์ลงมาเลยแล้วก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับไว้ต้องเจอแน่ๆข้อสอบ NT อ่ะเจอแน่นอน 100%ถ้าเจอแบบนี้นักเรียนต้องหาอะไรก่อนคะหาผลลบในวงเล็บก่อนก็คือ356ลบด้วย149
คิดเองไม่คุยก็คุยกับใครคะไหนกระดาษทดคิดยังคุณครูให้ฝึกคิดคุณครูไม่ได้ให้ลอกสไลด์ถ้าให้ลอกสไลด์ป่านนี้เนี่ยคลิกไปหมดแล้วได้มันมีประโยชน์ไหมคะไม่มีนักเรียนต้องฝึกคิดก่อนใครได้คำตอบแล้ว356ลบด้วย149อ่ะพี่ออกมาอ่ะสองคนนั่นแหละมาคิดด้วยกันนะเวลานักเรียนคิดนักเรียนต้องดูโจทย์ดีๆนะคะไม่ใช่เพราะเขียนว่า100อ่านว่า149พอไปโทษจริงๆไปเขียนว่า194เป็นไงคะผิดต้องดูโจทย์ดีๆด้วยตั้งเลยค่ะไม่ใช่คุณครูหมายความว่าให้น้องคิดคิดเป็นแนวตั้ง356ตั้งลบด้วย149เก่งมากค่ะใครได้ผลลบตรงนี้ว่า207บ้างถูกต้องนะคะ207เก่งมากทีนี้ถัดไปเราก็นำเครื่องหมายอะไรมาเครื่องหมายบวกแล้วก็615เติมต่อไปแล้วก็นำมาบวกกันได้เท่าไหร่คะ822ใครตอบเท่านี้บ้างรับไปเลย100คะแนนโอเคไหมเคลียร์ไหมข้อนี้ขีดเส้นใต้แล้วก็ให้คะแนนตัวเองข้อละเท่าไหร่100คะแนนได้ไปกี่ร้อยแล้วเอ่ย200ละอ้าวถ้ามัวช้ามันก็จะได้น้อยคะแนนอีกเอาแค่200พอมั้ยไม่พออ้าวข้อที่3ข้อนี้ง่ายนะอย่าลืมเขียนเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมให้คุณครูด้วยจริงๆในหนังสือของสสวทไม่มีแต่คุณครูให้ใส่เขียนก็ไม่ผิดนะคะลอกโจทย์ลงมาเลยบรรทัดที่3ในวงเล็บ19บวกด้วย5วงเล็บปิดแล้วก็คูณด้วย7ใครบวกไม่เป็นอีก19บวก5ก็ไม่ได้เอวังแล้วทีเนี้ยได้เท่าไหร่คะ19บวกด้วย5ผลบวกก็คือ24เก่งมากค่ะเอาอะไรมาอีกทีเนี้ยเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายคูณแล้วก็เลข7ตามมาติดๆเลยเท่ากับ24คูณด้วย7ค่ะใครคูณก็ไม่เป็นอีกมีไหมโอ้โหจะได้0หรือจะได้100เนี่ยพี่ช้างตอบเท่าไหร่ใครตอบเหมือนพี่ช้างเอ่ย168รับไปเลย100คะแนนค่ะ
อบเป็นเลขไทยพอยัง300คะแนนเนี่ยยังไม่พอเอาละไปข้อที่4เลยได้ไหมได้ครับเอานะไปเลยนะอินทิราถึงไหนแล้วลูกโอเคนะไปข้อที่4เลยนะอ้าวมองที่จอทีวีนะบัดนาวเขียนโจทย์ก่อนแล้วก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับไว้พอเจอแบบนี้นักเรียนทำยังไงคะเอาเลข8ย้ายมาข้างซ้ายอะไรอีกเครื่องหมายคูณตามมาติดๆจากนั้นคิดในกระดาษทด255เป็นตัวตั้งลบด้วย179ได้เท่าไหร่คะตรงนี้600 ไม่ใช่ค่ะตรงนี้คูณขอโทษค่ะ255ลบด้วย100ลบด้วย179ได้76 8คูณด้วย76ก็จะเหลือก็จะได้608เอาละพอหอมปากหอมคอเนาะเอ้าแถมข้อ5แต่ไปคิดเองดีไหมถ้าอยากได้500 4หาร48หารด้วยในวงเล็บ3บวกด้วย5ง่ายๆเอาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะสนุกกับการเรียนพรุ่งนี้เนื้อหาก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนักเรียนพยายามท่องสุดคูณให้ได้นะคะพยายามใครที่ยังไม่เข้าใจวิธีหารนักเรียนก็กลับไปเปิดดูใหม่ก็ได้ไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามคุณครูได้สำหรับวันนี้ see you tomorrow สวัสดีค่ะ